สวัสดีครับวันนี้มาพบกับตุลินฟาร์มครับเห็ดลูกขาวๆน่าดูวันนี้นะครับขนาดนี้เวลาตีสี่อันนี้คือการแช่ฟางครับนำฟางครับลงมาแช่อันนี้ต้องเป็นฟางเก่าเลยนะเก็บเก่าแค่ไหนครับอ้าวแบบเราต้องปล่อยให้แห้งก่อนแล้วเราค่อยอัดเป็นก้อนนี่นะครับเรามาทำการแช่ฟางครับต้องแช่ในอ่างครับหรือจะราดก็ได้ครับเพื่อที่ให้ฟางมีความชื้นจำนวนแล้วแต่เนาะว่าเรือนหนึ่งก็20ก้อนใช่โดยประมาณครับแล้วแต่แล้วแต่ชั้นใช่แล้วแต่ชั้นว่ามันเท่าไหร่อันนี้โดยประมาณครับแช่จนกว่าฟางมันจะอิ่มตัวครับมันจะอิ่มน้ำครับ1คืนแหละ1คืนใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่ควรใช้น้ำประปานะเพราะว่ามันมีสารคลอรีนครับส่วนใหญ่เราก็ใช้น้ำคลองน้ำสระแต่ถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยเราก็ใช้น้ำประปาทิ้งไว้น้ำท่วมก็ได้ครับน้ำท่วมได้เหรอได้ครับเราใช้น้ำประปาทิ้งไว้สักอาทิตย์นึงเนาะให้สารคลอรีนมันหมดไปแล้วเราก็เปิดน้ำทิ้งพอฟางอิ่มแบบเนี้ยพอมันอิ่มตัวใช่ไหมครับเราก็มาทำการพันครับเหรอเอ๊ะนี่เราพันเพื่ออะไรครับเพิ่มความชื้นค่ะเพิ่มความชื้นแล้วก็เวลาที่เราเอาขึ้นชั้นน่ะมันจะเป็นระเบียบแล้วก็แบบไม่เละไม่เละเทะดูสวยงามมันจะเหมือนการควบแน่นป่ะครับไม่ใช่ค่ะเพื่อให้ฟางมันแน่นไงครับให้มันอิ่มมันเก็บความชื้นได้ดีไม่ยากเนาะดูแล้วยากไหมไม่น่ายากครับคนดูก็เหมือนไม่ยากครับแต่พอลองทำแล้วมันก็นิดนึงครับอันนี้ลุงชำนาญแล้วครับเลยดูเหมือนคล่องครับผมใช่ค่ะครับดูเหมือนง่ายนะไม่ยากเท่าไหร่ใครอยากเรียนรู้งานจริงก็ติดต่อได้ครับสุรินทร์ฟาร์มมาเรียนรู้กันได้ครับทำแบบง่ายๆนะคะครับผมอุปกรณ์วัสดุคิดเองทำเองอันนี้คือก้อนฟางพอเราพันเสร็จแล้วอันเสร็จแล้วจับแล้วมันจะแน่นนะแล้วก็มีความชื้นอะยังมีความชื้นอยู่ดูแข็งแรงแล้วก็ถ้าเรียงบนชั้นโรงเรือนนะจะดูสวยมากเดี๋ยวเราจะเอามาเรียงให้เป็นแถวเนาะแล้วเราก็จะใช้น้ำลดค่ะพี่โนใช้น้ำลดน้ำที่เราลดเนี่ยเราก็จะใส่ EM ด้วย1ฝาต่อน้ำา1โอต้องจำกัดยี่ห้อครับ EM ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะตะหาได้ตามท้องตลาดลดแบบนะครับเพื่อให้ย่อยฟางครับให้ฟางนิ่มใช่ให้ฟางนิ่มแล้วก็เก็บความชื้นเหมือนเดิมทำแบบนี้ทุกชั้นเลยครับลดไปเรื่อยๆครับให้ฟางมันมีความชุ่มชื้นแล้วก็ทำการคุมไว้ครับเพื่อให้ฟางนั้นมีเกิดเขาเรียกว่าอะไรไอความร้อนครับหลังจากนั้นประมาณกี่วันนะครับเราคุมไว้ก็คืนนึง1คืนนะครับก่อนที่เราจะขึ้นฟางนะคะเราเลี้ยงฟางเนี่ยเราต้องล้างนะล้างทำความสะอาดโรงเรือนก่อนนะคะเราปล่อยให้โรงเรือนเนี่ยแห้งก่อนที่เราจะเลี้ยงฟางเพื่อป้องกันเชื้อราเนาะถ้าเราไม่ทำความสะอาดโรงเรือนเนี่ยเชื้อรามาแน่นอนเลยอันนี้คือการขั้นตอนครับการเรียนฟางเลี้ยงยากไหมคะพี่น้องแรกๆก็ยากครับเพราะมันไม่เป็นระเบียบเรายังแต่พอได้สักพักนึงมันก็จะชินครับแล้วมันจะสนุกกับการเรียนฟางครับก็จะใช้หัวด้านแข็งเนาะออกด้านนอกเอาหางชนกันที่เขาเรียกกันว่าหัวปอนนะครับเอาไว้ด้านนอกเอาหางไว้ด้านในครับชนกันใช่ไหมเอาชนกันครับไม่ต้องห่างมากเนี่ยครับไม่ยากแน่นๆหน่อยก็ดีครับเพราะว่าฟางมันจะได้เก็บความชื้นได้ดีครับเพราะถ้าห่างแล้วมันจะโล่งเนี่ยครับเสร็จแล้วเราก็รดน้ำอย่างที่เราเคยทำกันนะครับเพื่อจะไล่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้ำแดงๆออกด้วยแล้วก็มีทำการแช่ถั่วโดยมีแป้งนะครับเป็นส่วนผสมมีแป้งข้าวเหนียว
2กิโลมีแป้งมัน2กิโลมีแป้งว่าวแป้งอเนกประสงค์หรือว่าแป้งสาลีเป็นแป้งตัวเดียวกันใช้2กิโลเหมือนกันแป้งที่ทำขนมปังไหนพี่นุ๊กรู้จักไหมคะเราก็จะใช้นอกจากนั้นก็ยังมีเคมีนิดหน่อยครับอันนี้หัวอาหารเห็ดพี่นุ๊กใช้ประมาณ5กิโลนะใส่ไปแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแล้วก็ยังจะมีอะไรปูนขาวมีปุ๋ยสูตรแล้วก็มียูเรียด้วยมีลำอีกหนึ่งอย่างลำเนี่ยเราใช้ประมาณ50กิโลต่อ1โรงเรือนแต่ว่าขึ้นอยู่กับโรงเรือนของเพื่อนๆ เนาะว่ามันใหญ่แค่ไหนโอเคคนให้นัวเลยครับเราคนให้นัวคนจนกว่ามันเข้ากันเสร็จปุ๊บเราก็มาทำการโรยครับโรยในฟางที่เราแช่ไอในกักถั่วที่เราแช่ไว้ครับโรยไปให้ทั่วครับโรยโปะหน้าไปครับในกากถั่วตอนที่เราหมักเนี่ยเราจะทิ้งไว้ประมาณ1คืนเหมือนกันนะแล้วในนี้เราก็จะใส่ EM กากน้ำตาลเรียกคุณ M ไม่ได้หรอครับอ๋อเรียกคุณ M ก็ได้ค่ะดีกว่าครับอันนี้ก็ยังเป็นลำอยู่นะคะลำละเอียดหลังจากเราโรยส่วนผสมที่เราผสมตะกี้เนี่ยครับแล้วเราก็ทำการเอาลำเนี่ยครับโรยโปะหน้าอีกทีนึงอันนี้ไม่ใช่ลำแล้วค่ะอันนี้คือส่วนผสมตะกี้ลำเนี่ยครับใช่อันนี้เป็นแป้งแล้วค่ะแล้วคราวนี้แล้วเราก็มาผสมครับระหว่างกากถั่วแล้วก็แป้งที่เราผสมกันไว้แล้วก็ลำครับผมแล้วก็มาคลุกเคล้าให้เข้ากันครับผมพอคลุกเสร็จเราก็มาทำการกองครับกองแล้วเราก็คุมเพื่อที่ให้มันมีความร้อนสุกเนาะพูดถึงตอนมันอบอะครับใช่ให้ผมอบประมาณสักครึ่งวันเนาะ12ชั่วโมงใช่มาถึงขั้นตอนนี้เราก็เสร็จปุ๊บเราจะมองเห็นครับว่าดูดีๆมันจะมีไอครับจากกากถั่วเราทำแล้วเราก็มาทำการโรยครับในฟางที่เราเรียงเป็นชั้นไว้ครับแล้วเราก็เกลียครับเกลียให้เสมอให้เสมอครับไม่ต้องหนามากแล้วก็ไม่ต้องบางมากเนาะแบบพอดีอะทำแบบนี้ทั้งโรงเรือนเลยนะคะต้องพี่นุ้ว่าขั้นตอนนี้ใช้ความปานีดไหมก็ต้องเรียบร้อยนิดนึงครับพอเสร็จแล้วเราก็เก็บกวาดโรงเรือนความสะอาดครับในส่วนที่เราทำฟางหรือเศษถั่วกากถั่วครับมันหล่นมีความเรียบร้อยครับผมนี่คือขั้นตอนสุดท้ายครับเสร็จปุ๊บโรงเรือนเราจะเป็นแบบเก่าเนาะเราแบบว่าไม่ได้ออกแบบเจาะรูแบบว่าให้เปิดปิดง่ายอันนี้ก็คือเหมือนเปิดแบบถาวรอะเวลาปิดเราก็มีปัญหาเหมือนกันเนาะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่ได้ทำเนาะก็วางแผนนะหลังจากนี้ครับเราจะทำการอบครับเดินท่ออบอะไรคะอบไอ้น้ำครับอบไอ้น้ำเอาไอ้น้ำครับมาทำการอบใช้ไอเนาะพี่นุใช้ไอ้น้ำครับเราทำการอบประมาณนี่ครับพี่นุท่อตรงนี้เขาเรียกท่ออะไรท่อแป๊บอ่ะแป๊บเหล็กเนาะเพื่อมันทนความร้อนใช่ไหมแป๊บนั่นเนี่ยไอตัวอบเนี่ยก็ใช้ดีนะรุ่นเนี้ยประหยัดน้ำประหยัดไฟดีนะราคาไม่แพงมากสนใจสอบถามได้ครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะกดไลค์ให้ด้วยครับถ้ามีประโยชน์กดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะส่วนใหญ่ที่ฟาร์มเราจะอบเห็ดเนี่ยช่วงเช้านะประมาณสัก6โมงเช้าเนาะจนถึงบ่ายโมงอ่ะใช้เวลาหลายชั่วโมงอบตั้งแต่อุณหภูมิประมาณ0องศาจนถึง70องศาถ้ามัน70องศาแล้วเนี่ยเราอบต่ออีก3ชั่วโมงถือว่าสำเร็จเนาะตอนนี้ขึ้นเท่าไหร่ละ7
ือบ70อ่ะเนี่ยตอนนี้เราก็อบต่ออีก3ชั่วโมงพอเราอบเสร็จเช้าวันรุ่งขึ้นนะอันนี้จะเป็นเชื้อเห็ดเชื้อเห็ดเชื้อเห็ดเราก็จะนำมายี่ขยี้เนาะยีให้มันละเอียดหน่อยหรือจะปั่นก็ได้นะคะใช้เครื่องปั่นตีให้ออกจริงๆมันจะเป็นก้อนๆ นะคะเราซื้อสำเร็จมากองนึงเนี่ยใช้ประมาณ4ก้อน4ก้อนนี่ก็จะโรยได้ประมาณถึงชั้นไหมพี่นุไม่น่าถึงเนาะล็อกหนึ่งเดี๋ยวเราไปลองโรยกันดูโรยไม่ต้องหนามากเนาะตอนที่เราโรยเชื้อเนี่ยนะคะเราต้องเปิดข้างหน้าออกนะคะเพราะว่าตอนนี้ความร้อนในโรงเรือนก็ยังมีอยู่โรยค่ะไม่ต้องหนามากขั้นตอนนี้ครับเราต้องทนหน่อยครับทนกับความชื้นภายในโรงเรือนนะครับแรกๆมันจะหายใจไม่ออกครับมันจะคัดจมูกยังปิดอยู่เนาะพวกรูระบายอากาศอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเปิดหน้าเปิดแค่ประตูทางเข้าครับรูระบายที่เราปิดไว้อย่าเพิ่งเปิดครับใช่เรารอเพื่อจะอบเชื้อครับอีกรอบเนาะใช่ครับอันนี้เขาเรียกว่าเน็บเนาะเน็บเชื้อเห็ดเดี๋ยวแล้วแต่ครับว่าถ้าใครไม่เน็บก็ได้ครับแต่เราคิดว่ามันเน็บแล้วรู้สึกว่ามันจะออกดีครับออกตรงหัวปอนอะเหมือนเราซุ่มครับเราซุ่มเห็ดอะความชื้นมันจะดีนะใช่มันก็เน้นๆครับเน็บไม่ต้องใหญ่มากนะเน็บปุ๊บดูง่ายเนาะดูพ่อทำง่ายอะทำนานอะเน็บใต้โรงเรือนที่เราสามารถมองเห็นเวลาที่เก็บนะคะเน็บจนกว่าเชื้อที่เราทำไว้ครับหมดเสร็จปุ๊บเราทำการลดน้ำครับโรยให้น้ำนี่มันเป็นละอองโชยโชยเหมือนเราโชยน้ำครับโชยให้มันมีความชื้นหน่อยๆครับอย่าราดจนชุ่มนะครับเดี๋ยวมันจะแฉะเกินผิวผิวครับราดได้พอมีความชื้นครับพอเปียกในขั้นตอนนี้เราผสมอะไรด้วยไหมครับไม่ค่ะเป็นน้ำเปล่าธรรมดาก็ควรจะเป็นน้ำแบบไม่ใช่น้ำประปานะคะเพราะว่าน้ำประปามีสารคลอรีนหลังจากนั้นเราก็ปิดโรงเรือนครับปิดโรงเรือนเลยค่ะปิดให้สนิทอย่าให้อากาศด้านในออกหรือว่าด้านนอกเข้านะคะหลังจากนั้นนะคะ3 วันหลังจากที่เราโรยเชื้อวันนี้เราจะตัดใยแล้วค่ะอันนี้หลังจากที่เราโรยเชื้อไปแล้วนะคะ3วันวันนี้เราตัดใยแล้วค่ะในน้ำนะคะเราก็ผสมฮอร์โมนเข้าไปด้วยค่ะเป็นฮอร์โมนทั่วไปค่ะเป็นฮอร์โมนที่ใส่กับเห็ดฟางนี่แหละค่ะตัดให้ใยที่ขึ้นขาวๆนะคะขาดตอนนี้อาจจะเห็นว่าใยมันไม่ค่อยหนามากเนาะแต่ว่ามันเป็นใยบางๆไม่ใช่ว่าเรามองว่าใยบางแล้วจะคิดว่าเห็ดไม่มีแต่จริงๆเห็ดก็จะขึ้นด้วยนะใยบางๆอ่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ปิดโรงเรือนค่ะรอให้จับเม็ดตอนนี้ครับขั้นตอนที่เราควรต้องหมั่นดูครับหลังจากที่เราตัดเชื้อไปแล้วครับเห็ดมันจะแตกตุ่มอ๋อแต่อันนี้จะเป็นวันที่ประมาณวันที่5นะพี่นุที่เพราะว่าเห็ดมันจะออกไม่เสมอกันครับเราต้องคอยดูครับหลังจากนี้พอเราก็เตรียมที่จะเก็บผลผลิตที่เราทำไว้ครับช่วงที่เห็ดออกผลผลิตนี่เราต้องเปิดรูระบายแล้วนะคะ
ปิดทางข้างบนนะคะด้านข้างไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเก็บไม่ได้ครับมันจะร้อนเกินเดี๋ยวเราจะหายใจไม่ออกครับใช่หรือใช่ครับเราต้องเปิดระบายอากาศครับผมเนี่ยครับเราก็เริ่มเก็บกันแล้วนี่เป็นเวลาประมาณสักตีหนึ่งนะครับผมพอแม่ค้าจะมาค่อนแจ้งครับตีสามตีสี่เราก็เลยต้องเก็บกันแต่หัวค่ำหัวสูงไปไหมคะเนี่ยเห็ดยาวไปไหมคะกำลังสวยครับแม่ค้าชอบแบบนี้เหรอครับราคาดีไหมคะเห็ดจริงๆอยากให้มันดีกว่านี้ครับแต่นี่ราคาเรามันไม่สามารถที่จะตั้งเองได้ 100% เท่าไหร่คะตอนนี้แต่สำหรับเราโลละ80นี่ก็พออยู่ได้ครับของชีวิตชาวทำเห็ดครับหรือใครพอจะมีที่ว่าราคาแพงๆหรือมีอะไรนำเสนอก็แนะนำเราได้นะครับหมายถึงอะไรคะราคาเห็ดครับอ๋อที่เหรออ่าใช่ครับพี่น้องคนไหนขายได้เยอะหรือให้ราคาที่สูงกว่านี้ให้ราคาสูงหรือเป็นแม่ค้าเองตามตลาดอะไรอย่างเงี้ยครับช่วยแนะนำเราหน่อยละกันแต่เรามีแม่ค้าโดยตรงครับมารับถึงหน้าบ้านเพื่อนเขายังไม่รู้เลยว่าฟาร์มเราอยู่ที่ไหนจะแนะนำไงถูกเนี่ยฟาร์มเราอยู่นครสวรรค์ครับนะครับอำเภอกกพระนะครับสนใจเข้ามาเยี่ยมชมแล้วติดต่อสอบถามเรื่องการทำเห็ดของลุงสมนึกป้าสุรินได้ครับทำกันมานานแล้วเนาะน่าจะ10กว่าปีแล้วครับนี่ขั้นตอนการเก็บทำความสะอาดเห็ดครับหลังจากเก็บออกมานะครับตัดหรือเปล่าคะครับใช่ครับเรียกค่ะตัดตีนเห็ดจะบอกอย่างไรก็วิธีทำให้มันสะอาดอะครับให้มันดูสะอาดเพราะถ้าขายอย่างนี้แม่ค้าไม่เอาแน่ครับ เราต้องมาทำการทำความสะอาดมันนะครับจะเรียกว่าตัดหรืออะไรแล้วแต่คนครับแต่ที่บ้านเราเรียกว่าอะไรนะครับตัดเห็ดอะเนาะตัดเห็ดตัดเอาเศษฟางเศษจากถั่วครับเอาออกที่ว่ามันติดเห็ดอยู่ครับตัดให้เอี่ยมสะอาดครับเพื่อนๆคะอย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับในการทำเห็ดแล้วแนะนำวิธีการทำให้พี่น้องได้เรียนรู้กันต่อไปครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีวิธีการทำที่ดีก็สามารถแนะนำกันมาได้นะคะแลกเปลี่ยนกันค่ะมีปัญหาหรือข้อสงสัยอะไรครับเรามาแลกเปลี่ยนกันขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณครับ